รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กาแฟดำครับกาแฟดำวันนี้ผมบุกมาถึงที่สภากาชาดไทยครับเพราะว่าที่นี่มีเลขาธิการท่านใหม่ซึ่งผมได้เคยสนทนาด้วยในหลายๆเรื่องในบทบาทตามกันไปดร.เตชบุญนาคครับสวัสดีครับดร.เตชครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมต้องมาเพราะว่าผมได้เคยคุยกับคุณเตชตั้งแต่ยุคสมัยนี่เรายังหนุ่มๆ50ปีแล้วนะครับ50ปีมาแล้วแล้วในทุกบทบาทของคุณเตชที่เปลี่ยนไปเนี่ยล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้นวันนี้มาเป็นเลขาธิการสภากาชาดไทยสดๆร้อนๆนี่เองนะครับวันที่1พฤษภาครับ1พฤษภาก่อนหน้านี้เป็นรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายบริหารอ๋อครับกี่ปีครับ13ปี13ปีก่อนหน้าที่จะมาสภากาชาดนี่ก่อนหน้าที่จะมาสภากาชาดนะผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่39วันจำได้39วันใช่ครับก่อนหน้ารัฐมนตรีต่างประเทศ39วันก็เป็นที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการครับ4ปีครึ่ง4ปีครึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศก่อนหน้านั้นก็เป็นเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันณกรุงวอชิงตันก่อนหน้านั้นก็เป็นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสณกรุงปารีสก่อนหน้านั้นก็เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติที่เจนีวาโอ้แต่จีนก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นนี่ก่อนหน้านั้นอีกโอ้ชีวิตนี่สีสันงานการความรับผิดชอบนี่มหาศาลนี่น่าจะเป็นตำแหน่งก่อนเกษียณไหมหรือว่าคำว่าเกษียณสำหรับดร.เตชนี่ไม่มีก็ปีนี้ผมก็78นะฮะนั่นสิก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะ early retire สักทีearly retire ผมก็อยากจะทำงานอย่างอื่นทำงานส่วนตัวบ้างใช่ขีดเขียนแบบคุณสุทธิชัยบ้างไหมครับแบบนี้ครับสภากาชาดไทยในภาวะที่เจอกับความท้าทายของโควิดนี่มีหลายเรื่องเลยนะครับถ้าที่ผมเห็นเนี่ยมีอะไรที่หนักที่สุดตอนนี้พอมารับตำแหน่งเลขาธิการตอนโควิด19ระลอกที่1เราทำได้ดีมากครับจนองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาให้ประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในอันดับที่4ใช่ครับระลอกที่1อันนี้อาจจะทำให้เราไม่ได้คิดถึงระลอกที่2หรือระลอกที่3เท่าที่ควรครับผมมารับตำแหน่งเริ่มต้นทำงานเต็มที่เนี่ยเป็นวันจันทร์ที่3พฤษภานะครับวันจันทร์ที่3พฤษภาเนี่ยเราก็เข้าสู่สภาวะที่เราต้องเรียกว่าวิกฤตการณ์ครับนะฮะโควิด19และรอบที่3ใช่นะซึ่งรู้สึกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทางการไทยจะไม่ได้เตรียมรับไว้อย่างเท่าที่ควรครับขณะนี้เนี่ยก็เป็นไปตามแผนเดิมครับของรัฐบาลนะของกระทรวงสาธารณสุขแต่โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงระลอกที่3นั่นสินะพอระลอกที่3มาถึงเราเนี่ยครับคนก็เริ่มต้นหาวัคซีนกันเป็นการใหญ่ใช่ซึ่งมันช้าไปเสียนะพอเราหาวัคซีนไม่ทันเนี่ยประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์ครับนะก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยเราถึงต้องหาวัคซีนมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับแต่ไอ้ระลอก3เนี่ยมันก็มาเหมือนกันทั่วโลกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประเทศในโลกก็กำลังหาวัคซีนตัวเลือกอยู่ครับเราก็ต้องเข้าไปแข่งขันกับเขามันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องยากแต่เราก็กำลังดำเนินการอยู่อย่างเต็มที่ครับแต่ประกาศชาติไทยเองบทบาทตรงนี้ยังไงสิ่งที่กำลังดำเนินการกันอยู่ในขณะนี้นี่ก็คือว่าหาวัคซีนตัวเลือกตัวเลือกนะครับซึ่งก็จะมีตัวเลือกหลายตัวด้วยกันนะฮะเช่นโมเดอร์นาซีโนฟาร์มไฟเซอร์จอห์นสันและจอห์นสันนะฮะ
คุณสุทธิชัยก็อาจจะเห็นในข่าวนี่นะครับไอ้ตัวเลือกที่มันอยู่ในตลาดอย่างแน่นอนขณะนี้เนี่ยก็คือว่าองค์การเภสัชเนี่ยท่านไปจองโมเดอร์นาไว้5ล้านโดสครับนะฮะที่จริงสภากาชาดเนี่ยก็ได้คุยกับองค์การเภสัชมาก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ไปซ้ำเนี่ยนะบอกว่างั้นเราขอกันไว้ล้านโดสครับนะวิธีการไว้ล้านโดสสำหรับสภากาชาดเนี่ยครับเราก็คงจะเริ่มต้นได้มาภายในสิ้นปีนี้ไตรมาส4นะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะซื้อเองครับนะฮะฉีดเองอ๋อนะฮะแล้วก็ฉีดฟรีจะไปฉีดให้ใครบ้างครับล้านโดสขนาดที่ต้องการโลหิตมากขึ้นปริมาณการบริจาคก็ลดน้อยลงลดน้อยลงฉะนั้นมันก็กลายเป็นวิกฤตของที่นี่เลยใช่ไหมของที่นี่เลยทำยังไงอ่ะเพราะว่าทั้งประเทศพึ่งพาเลือดที่บริจาคจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ